เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเที่ยวบินมรณะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณสมบูรณ์สมัยที่ยังทำงานในฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องบินของสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งคุณสมบูรณ์ได้ฟังมาจากหัวหน้าลูกเรือของไฟที่ต้องบินกลับมาไทย หลังจากไฟที่เกิดอุบัติเหตุย้อนกลับไปในวันที่31กรกฎาคมปี2535มีเรื่องช็อกระดับชาติเกิดขึ้นวันนั้นเที่ยวบินที่บินจากกรุงเทพไปกาดมันดุกำลังลดระดับลงเพื่อลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวันกรุงกาดมันดุประเทศเนปาลแต่วันนั้นสภาพอากาศเลวร้ายมากเนื่องจากมีมลสุมที่พัดกระหนำ่ำ ัสนวิสัยแย่มากจนทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุเครื่องบินชนเข้ากับภูเขาผู้โดยสาร99คนและลูกเรือ14คนรวมทั้งสิ้น113ชีวิตเสียชีวิตทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุหลังจากเหตุการณ์นั้นเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไฟล์หลังจากนั้นก็มาส่งผู้โดยสารที่กรุงกาดมันดุอย่างเป็นปกติแล้วก็เตรียมบินกลับประเทศไทยก่อนจะขึ้นเครื่อง ลูกเรือและผู้โดยสารทุกคนร่วมกันสวดมนต์พร้อมกันและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุคติขณะเชิญผู้โดยสารขึ้นเครื่องแอร์คนหนึ่งเห็นแอร์ใส่ชุดเครื่องแบบของสายการบินที่คล้ายชุดไทยชุดที่เธอใส่ขาดรุงร่งยืนอยู่ด้านนอกตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารกับเครื่องบินแต่พอแอร์คนนั้นกระพริบตาเธอคนนั้นก็หายไปแล้ว ลูกเรือเลยคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ก็รู้สึกกลัวกลัวอยู่ในใจเลยให้หัวหน้าลูกเรือมาช่วยเช็คผู้โดยสารขึ้นเครื่องพอผู้โดยสารขึ้นเครื่องเสร็จส่งเอกสารเรียบร้อยหัวหน้าลูกเรือกับแอร์กำลังช่วยกันปิดประตูก็เห็นลูกเรือกลุ่มที่เสียชีวิตกำลังวิ่งมาที่ประตูแบบร้องขออยากไปด้วยแต่ด้วยความกลัวทั้งสองคนก็รีบปิดประตูเครื่องและมองลอดออกไป ก็เห็นลูกเรือยืนร้องไห้กันอยู่แต่ละคนอยู่ในสภาพไม่เกรียมแขนขาดบ้างขาขาดบ้างหน้าเละบ้างใครได้เห็นก็ต้องนึกสงสารจับใจทีแรกหัวหน้าลูกเรือยกมือไหว้ขอข้ามาที่ไม่ให้ขึ้นเครื่องแต่พอเห็นพวกเขามีท่าทางอยากกลับบ้านหัวหน้าลูกเรือก็เลยตัดสินใจเชิญพวกเขาขึ้นเครื่องกลับไปพร้อมกัน และสวดขอให้วิญญาณพวกเขาไปสู่สุขติแล้วเครื่องก็บินกลับประเทศไทยหัวหน้าลูกเรือและแอร์ที่เห็นลูกเรือกลุ่มนั้นคุยกันว่าไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเพราะกลัวว่าจะทำให้ลูกเรือหรือผู้โดยสารกลัวกันไปหมดในขณะที่แอร์คนอื่นๆกำลังเสิร์ฟอาหารให้ผู้โดยสารอยู่นั้นก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าทำไมวันนี้ลูกเรือเยอะจังครับ บริการดีมากๆเลยแอร์ที่ใส่ชุดเขียวสวยจังฝากชมเขาด้วยแอร์คนนั้นยิ้มรับแต่ก็คิดในใจว่าหัวนั้นไม่มีใครใส่ชุดเขียวเลยเพราะทุกคนไว้อะไรกันหมดแอร์เลยพูดกันปากต่อปากสักพักทุกคนก็กลัวกันใหญ่แต่หัวหน้าลูกเรือก็ย้ำว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับผู้โดยสารเด็ดขาด ระหว่างที่นักบินบินผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุทั้งนักบินและผู้ช่วยนักบินก็เห็นซากเครื่องบินที่ยังเก็บกู้ไม่เสร็จแต่สิ่งที่ทำให้นักบินพากันขนลุกก็คือเห็นร่างที่ไม่เป็นตอตะโกเห็นร่างที่ขาดครึ่งตัวและอีกหลายร่างที่มั่นใจว่าไม่ใช่คนกำลังโบกไม้โบกมือราวกับเรียกให้กับตาจอดรับพวกเขานักบินและผู้ช่วยนักบินได้แต่แผ่เมตตา และสวดภาวนาให้พวกเขาไปสู่สุคตินักบินก็ข่มอารมณ์กลัวจนแลนดิ้งที่ไทยเรียบร้อยหลังจากเครื่องจอดเทียบเกตกัปตันก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างหูว่าขอ,ขอบคุณที่ทพาเรากลับบ,บ้านครับกัป <ๆ S 2> ตันนักบินและผู้ช่วยนักบินได้ยินด้วยกันทั้งคู่ที่หน้าเกตมีพระสงฆ์และญาติญาติมารออัญเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับบ้าน และข้างหลังกลุ่มญาติที่มาเชิญวิญญาณนั้นหัวหน้าลูกเรือที่เป็นคนเชิญให้ลูกเรือที่เสียชีวิตกลับมาก็เห็นเหล่าลูกเรือที่เสียชีวิตนั้นยิ้มให้พร้อมกับยกมือไหว้ก่อนที่พวกเขาจะเลือนหายไปหัวหน้าลูกเรือคนนั้นถึงกับไปบวชชีพราหมณ์อุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยอง ที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน